ที่ก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งจัดงานคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ฉลองวันเกิดอายุ30ปีนะครับนี่เลยสำหรับหนุ่มวอวรรณรัตน์นะครับบอกเลยว่าแฟนคลับประทับใจกันสุดๆนะครับล่าสุดนะครับมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับหนุ่มวอนะครับมันได้มีการประกาศตำแหน่งเฟนออฟฟิล่านะครับคนใหม่ของฟิล่าแบรนด์สปอร์ตนะครับไลฟ์สไตล์จากประเทศอิตาลีโดยทางโซเชียลนะครับฟิล่าไทยแลนด์นะครับได้ลงรูปหนุ่มวอนะในไลฟ์สไตล์แบบเท่ๆนะครับพร้อมเขียนข้อความอย่างเป็นทางการว่าขอต้อนรับคุณวอนรัตเฟนออฟฟิล่าไทยแลนด์ของเราอย่างเป็นทางการเตรียมพบกับคอลเลคชันใหม่และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากฟิล่าที่ทำให้คุณได้ใกล้กับวอมากขึ้นแล้วมาเลสเอ็กปอวิทฟิล่าไปด้วยกันด้านหนุ่มวอนะครับก็ได้มาเปิดใจและกล่าวความรู้สึกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกันในฐานะเฟนออฟฟิล่าซึ่งเป็นแบรนด์สปอร์ตไลฟ์สไตล์ที่มีดีไซน์ยูนิคที่แฝงไปด้วยความคลาสสิกของแบรนด์และความทันสมัยของสตรีทแวร์เป็นเสน่ห์ที่เข้ามาเติมเต็มให้เราได้ไปออกไปสนุกกับประสบการณ์ใหม่รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแมทได้ลุคผ่าน2คอลเลคชั่น2สไตล์ฟีล่า DNA คอลเลคชั่นและฟีล่าเทนนิสคลับคอลเลคชั่นเรียกว่าปังมากคุณผู้ชมต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มวอด้วยนะสมหวังนะแฟนคลับก็สมหวังเห็นแล้วคือลุคแบบว่าสปอร์ตจริงๆอ่ะ อยากสวมใส่มากนะเป็นลุคที่บอกว่าทุกคนเห็นแล้วคือแบบว่าอยากไปออกกำลังกายอยากไปตีเทนนิสอยากไปแบบว่าแต่งกายแบบว่าหล่อๆเท่ๆมีแรงบันดาลใจเพราะว่าฟิล่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ปังนะแล้วเป็นแบรนด์สุดปังที่บอกว่าทุกคนอยากสวมใส่นะเราก็อยากสวมใส่นะจริงก็เป็นแบบสไตล์พี่ต้นเหมือนกันนะเอาจริงสไตล์นี้นะคะแล้วก็เหมาะกับคุณเขาด้วยเพราะคุณเขาเป็นเหมือนนักกีฬาปั้นหม้อเหมาะเลยเลือกสีได้เลยว่าแบบจะใส่สีไหนไปปั้นหม้อแขนเขานี่ไม่ธรรมดานะกล้ามเกิมอะไรนี่คือแบบเหมาะสมเหมาะสมแม่ต้องมีนะไม่ได้เลยนะบอกเลยเรียกว่าสวยด้วยนะใส่แล้วบอกว่าดูแบบว่าเท่ๆของต้องมีแล้วเนี่ยมันสไตล์เธอจริงๆนะเอาจริงๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแมทกันนะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับผมโอเคชอบจังเลยแต่ว่าดีงามมากเท่อันนี้คือเหมาะสมลงตัวแบบสุดๆกันไปเลยนะคะยิ่งพี่ต้นเนี่ยได้เลยเขาชอบใส่สไตล์นี้อยู่แล้วนะได้สตีดเลยเดี๋ยวไปตีเทนนิสเดี๋ยวไปตีเทนนิสแล้วหนึ่งออกกำลังกายได้สุขภาพได้แข็งแรงด้วยแล้วก็แม่อยู่ปั้นหม้อที่ออฟฟิศตามน้องได้